ก้อยก้อยหิวตกใจอะไรลูกหนูตื่นเต้นนะคะโอ้ยทำงานวันแรกจะตื่นเต้นอะไรล่ะก้อยเอาธรรมชาติสบายๆเธอเก่งในรุ่นอยู่แล้วโอ้ยกลัวทำไม่ได้อะค่ะทั้งทำได้สิลูกเออมนุษย์ทำอะไรไม่ได้มั่งทำได้ทุกอย่างเหรอคะเอ้าได้ค่ะครูซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันมากมายว้าครับอุ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเป็นอะไรมาอีกอ่ะช่วยด้วยครับโอ้ยผมล้มทับเศษแก้วครับบาดตรงนี้เลยครับครูขาแบบนี้ต้องเย็บใช่ไหมคะก็ต้องเย็บไงลูกจะไปปล่อยไว้ได้ไงล่ะได้ค่ะงั้นยังไงดีคะครูเธอจัดการเลยหนูละคะเออไปอุ้ยเอ้ยได้ค่ะอุ้ยจัดการจัดการพี่เป็นใครเนี่ยผมไม่เอาหรอกพี่น่ะดูใหม่ไปอ่ะผมให้อาจารย์หมอเย็บดีกว่านะครับโอ้ยหมอไม่ว่างใครเย็บก็เหมือนกันแหละจริงเหรอน้องใจเย็นๆนะพี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แพทย์ฝึกหัดแต่ว่าพี่ทำได้แน่นอนมานั่งเลยไปจัดการเลยมานั่งเลยอุ้ยใจเย็นนะครับครับได้พี่เก่งใช่ไหมครับพี่ทำได้ครับครับนอนพอใช่ไหมครับพอแป๊บนึงนะว้าพี่ไม่ได้เมาใช่ไหมครับพี่ไม่ได้เมาน้องพี่มาแล้วอาจารย์ครับไม่คิดจะช่วยหน่อยเลยครับเปิดเสื้อเลยสบายน้องช่วยพี่เก็บหน่อยโอ้พี่ครับผมเจ็บโอ้พี่เก็บเองโอเคมาแล้วนี่เข็มพร้อมเย็บแล้วเอาแล้วนะน้องนะครับพี่ครับนี่นะโอ้ยอะไรอ่ะท้องไม่ใช่ขาดีต้องครับถูกไหมถามใครคุณเป็นหมอผมเป็นคนไข้ตรงนี้แหละถูกแล้วแหละมันจะเข้าแล้วโอ้ยเกือบเวอร์มันไม่ถูกอ่ะน้องน่าจะตรงนี้เฮ้ยอันนี้ไม่กระแอมน่าจะถูกโอ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะน้องโทษนะน้องนะโอ้ยจะเอาแล้วนะน้องผิดฝั่งเหรอคะเพื่อขอร้องไหวไหมวะโอ้ยอันนี้ไม่กระแอมน่าจะโอเคนะโอ้ยครูขาไม่ไหวแล้วนะคะอย่างเงี้ยไม่ไหวเรื่องอะไรละก้อยก็ครูดุอยู่นั่นน่ะหนูจะแทงก็แทงแล้วแทงสวนแทงยับอ่ะครูไปดุตอนไหนเนี่ยครูหมอไม่ได้ดุอะไรเลยพอหนูกำลังจะจิ้มอ่ะครูก็อย่างเงี้ยก็ครูไม่สบายเป็นไข้หวัดลงคอครูไม่ได้ดูก็ตามสบายครูไม่สบายเฉยเหรอคะเออครูไม่สบายเดี๋ยวนะอันนี้คือหมอเจ็บคอเฉยหมอเจ็บคอคือที่กระแอมเนี่ยไม่ได้กดดันเขาผมจะไปกดดันเรื่องอะไรล่ะครับเขาก็ไม่ได้แบบว่าทำอะไรผิดหรอกไม่มีอ๋อแล้วอย่างนี้ใครรับผิดชอบครับเนี่ยรับผิดชอบเรื่องอะไรเย็บผมเป็นโดเรมอนเลยฮะเนี่ยเย็บผมเป็นโดเรมอนเลยฮะเนี่ยสร้างสรรค์แล้วเราเนี่ยยังจะชมอีกเป็นลายจะได้น่ารักไงจ๊ะน้องมันคล้ายๆรอยสักอะหรือว่าไปเย็บแผลเป็นขีดเป็นขีดมันก็น่าเกลียดดิไหนๆเย็บทั้งทีเอาเป็นการ์ตูนซะเลยเป็นการ์ตูนเลยเนี่ยโดเรมอนเห็นไหมเนี่ยอ๋ออ่ะไม่ใส่คอปเตอร์ไม้ไผ่มาด้วยครับจะได้บินได้ลืมใช่ไหมเนี่ยอาจารย์เป็นคนเย็บไหมคะเดี๋ยวคอปเตอร์ไม้ไผ่เดี๋ยวอาจารย์จัดการเองเลยตามเลยอาจารย์เอาเลยค่ะโอ้นิ้วจิ้มก็ร้องแล้ว